ทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมมิสเตอร์น้ำตัวแทนจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะมานำเสนอสารคดีโทรทัศน์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจภายใต้แนวคิดมหานครแห่งความปลอดภัยของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเชิญติดตามชมได้เลยครับพุทธศักราช2520สำนักการระบายน้ำจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครโดยแยกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากสำนักรักษาความสะอาดและให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบายน้ำฝนการป้องกันน้ำท่วมและการกำจัดน้ำเสียโดยตรงและการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันน้ำท่วมขังภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยสามารถสรุปภารกิจที่สำคัญได้ในภาพรวมคือการควบคุมดูแลบำรุงรักษาพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำต่างๆได้แก่ท่อระบายน้ำคูคลองส่งน้ำประตูระบายน้ำบ่อสูบน้ำและสถานีสูบน้ำรวมถึงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและจัดหาพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพื่อรอการระบายน้ำในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมที่สถานีบังคับน้ำต่างๆผ่านเครือข่ายสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารจากรายงานของผู้ปฏิบัติการพร้อมแผนและทีมปฏิบัติงานสำหรับการป้องกันน้ำท่วมเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพพบกับภารกิจต่างๆของสำนักการระบายน้ำได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครคือคันกั้นน้ำพระราชดำริครับการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้ำให้ได้ดังประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือปริมาณน้ำมากเกินไปก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้แนวพระราชดำริป้องกันน้ำท่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันน้ำจากภายนอกพื้นที่ไหลเข้ามาและระบายน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ออกไปตลอดจนการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บน้ำที่มีมากไว้ก่อนระบายออกในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแนวคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ได้พระราชทานให้7หน่วยงานหลักดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2523เป็นแนวคันดินยกสูงประมาณ2เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีความยาว72กิโลเมตรโดยเริ่มจากซอยแอนเน็กซ์เขตบางเขนมาตามแนวถนนสายไหมพะไทยราชร่มเกล้ากิ่งแก้วจนสุดเขตพื้นที่ตำบลตำรุจังหวัดสมุทรปราการแล้วเสร็จในปี2529เพื่อป้องกันน้ำจากทุ่งด้านตะวันออกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในรวม650ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้สานต่อแนวพระราชดำริก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ติดตามชมได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนปี2538ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งกรุงเทพมหานครได้สานต่อแนวพระราชดำริโดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ครับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2538ครั้งนั้นเป็นผลรวมของเหตุทางธรรมชาติ3ประการคือน้ำเหนือไหลบ่า
น้ำทะเลหนุนสูงและฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้มีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงพื้นที่กรุงเทพกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมากกว่าขีดความสามารถของแม่น้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทำให้น้ำล้นเข้าท่วมขังบ้านเรือนทั้งสองฝั่งแม่น้ำสร้างความเดือดร้อนและสูญเสียให้กับประชาชนชาวฝั่งธนบุรีเป็นอย่างมากกรุงเทพมหานครโดยสำนักระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ความยาว77กิโลเมตรแบ่งเป็นฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างถาวรขนาดใหญ่ที่สำคัญในระบบพื้นที่ปิดล้อมครอบคลุมพื้นที่ราว28ตารางกิโลเมตรรวม 80,000 หลังคาเรือนใน19เขตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องใช้เวลาก่อสร้างกว่า15ปีจึงแล้วเสร็จซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและยินดีเสียสละเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ของประชาชนส่วนรวมครับกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นพยายามที่จะมอบความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวกรุงเทพและพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนบทเรียนและความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในอดีตคือแรงผลักดันให้กรุงเทพมหานครทุ่มเทและตั้งใจดำเนินการวางระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำเพื่อรักษาเมืองไว้อย่างดีที่สุดครับนับตั้งแต่ปี2520ที่ก่อตั้งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งได้เรียนรู้ศึกษาและวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอดปัจจุบันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายมิติคือระบบระบายน้ำที่ใช้โครงสร้างถาวรต่างๆร่วมกับหน่วยปฏิบัติการและหน่วยข้อมูลสารสนเทศซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องประสานและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกล่าวคือขณะที่โครงสร้างถาวรทำหน้าที่ป้องกันหน่วยปฏิบัติการทำหน้าที่ควบคุมโครงสร้างรวมถึงลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดโดยที่หน่วยข้อมูลสารสนเทศรวบรวมข้อมูลล่วงหน้าและข้อมูลปัจจุบันเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมืออย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังรวมถึงการทำงานร่วมกับภาคประชาชนซึ่งเป็นเครือข่ายมีชีวิตที่จะให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์น้ำได้ดีที่สุดครับสำหรับมิติที่4คือมิติแห่งความร่วมมือร่วมแรงและความร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานอันจะทำให้การบริหารจัดการน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนั่นคือภาพรวมใน4มิติที่กรุงเทพมหานครต้องบูรณาการเพื่อการจัดการน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างยั่งยืนสวัสดีครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนในปี2557นี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำภายใต้แนวคิดระบบพื้นที่ปิดล้อมหรือ Polder System ครับระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวคิดระบบพื้นที่ปิดล้อมประกอบด้วยแนวคันป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่และพื้นที่ว่างเพื่อการพักน้ำไว้ชั่วคราวสำหรับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางและมีความสำคัญในทุกด้านจึงได้นำระบบพื้นที่ปิดล้อมหรือ Polder System มาใช้เกิดเป็นพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างถาวรแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคันกั้นน้ำตะวันออกเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกเช่นน้ำบ่าไหลหลากและน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมพื้นที่
พร้อมทั้งติดตั้งสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ปิดล้อมและจัดหาพื้นที่แก้มลิงให้เพียงพอเพื่อรองรับและเก็บกักน้ำฝนในพื้นที่ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถพยากรณ์น้ำฝนตรวจวัดเตือนภัยควบคุมและสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับครับและนั่นคือภาพรวมของระบบระบายน้ำที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้วิเคราะห์จากปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอย่างยั่งยืนครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือหนึ่งใน6นโยบายหลักมหานครแห่งความปลอดภัยของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับยุทธศาสตร์กำหนดพื้นที่บริหารจัดการจุดอ่อนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ปิดล้อมเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ราว 1,500 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ใกล้กับปากอ่าวไทยเป็นผลให้กรณีที่มีน้ำท่วมขังมากการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยการไหลตามธรรมชาติของน้ำมีประสิทธิภาพต่ำพื้นที่ปิดล้อมจึงเป็นโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำล้อมรอบพื้นที่เพื่อไม่ให้น้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่และภายในพื้นที่ปิดล้อมก็ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับกรณีมีน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงนั้นกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครคือคันกั้นน้ำพระราชดำริกับคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์พร้อมควบคุมการบริหารจัดการระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ปิดล้อมซึ่งได้แก่ท่อระบายน้ำคูคลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาแม้ว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเข้มแข็งเสมอสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานครกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นได้รับผลกระทบครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทำให้ระบบระบายน้ำหลักมีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ระบายน้ำกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วมมาช่วยแก้ปัญหาระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วมมีหลักการทำงานและองค์ประกอบเหมือนกับระบบพื้นที่ปิดล้อมแต่ทำระบบเล็กลงเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบด้วยคันกั้นน้ำทั้งที่เป็นธรรมชาติคือถนนและที่ต้องสร้างขึ้นโดยใช้กระสอบทรายเพื่อเสริมคันให้สูงได้ระดับป้องกันบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำลำคลองภายนอกและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี20พื้นที่24แห่งที่มีการใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยโดยแบ่งเป็นฝั่งพระนคร19แห่งและฝั่งธนบุรี5แห่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 340.8 ตารางกิโลเมตรซึ่งการทำงานของระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยนี้เสริมสร้างความมั่นคงของระบบระบายน้ำคือลดระยะเวลาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีนัยสำคัญครับภายใต้กรอบของพื้นที่ปิดล้อมใหญ่คือเมือง
ก็มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ปิดล้อมย่อยเสริมเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องและสอดรับกันสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังลงได้อีกระดับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเสนอกทม.เดินหน้าฝ่าฟันฟ้าฝนสวัสดีครับท่านผู้ชมนอกจากการทำงานของระบบระบายน้ำในพื้นที่ปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพแล้วยุทธวิธีการเปิดทางน้ำก็จะเป็นปัจจัยเสริมการทำงานของระบบระบายน้ำให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าท่วมพื้นที่และเสริมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อระบายน้ำโดยเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาให้ออกจากพื้นที่ท่วมขังโดยเร็วยุทธวิธีการเปิดทางน้ำเป็นปัจจัยเสริมการทำงานของระบบระบายน้ำให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นประกอบด้วยการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวาเป็นประจำพร้อมกับกำหนดการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นฟลัดเวย์และพื้นที่สีเขียวรวมถึงการเพิ่มจำนวนพื้นที่แก้มลิงให้มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จุดอ่อนเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมทั้งนี้เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลผ่านระบบระบายน้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำซึ่งสามารถไหลลงสู่คูคลองและต่อลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงการลดเวลาการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิดล้อมให้น้อยลงจะช่วยลดความสูญเสียและความเสียหายลงได้อีกระดับหนึ่งครับ